สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องหนูนาพยาฟาร์มนะครับกับทางนี้เนาะก็วันนี้นะครับผมก็มาส่งเข้ามาทำหนูนานะครับ15ชุดให้กับที่อันนี้สวนลุงสอนอันนี้สวนลุงสอนนะครับเดิมครับก็จับหนูลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่กับพี่เจษดาครับเจษดานะครับสวนลุงสอนเจ้าของสวนลุงสอนนะครับคือสวนนี้เคยออกโทรทัศน์มาหลายคนแล้วเนาะเกือบทุกช่องเนาะถ้าใครไปติดตามก็ลองไปดูนะครับเนาะสวนลุงสอนนะครับเนาะวันนี้ผมก็จับหนูลงเรียบร้อยแล้วคิดยังไงอยากจะเลี้ยงหนูคือปกตินะฮะเราเป็นแหล่งรวมพันธุ์ผลไม้ยักษ์อยู่แล้วครับทีนี้ในอำเภอเนี้ยมันไม่มีใครทำสวนมีแต่คนทำไร่ทำนาใช่ครับแล้วเขาเองอ่ะพื้นเพเขาก็ชอบกินหนูหนูนาเนี่ยครับก็คือมีคนชอบรับประทานเยอะคนชอบกินเยอะมากก็เลยอยากจะเลี้ยงหนูแต่ว่าพี่เขาไม่ได้เลี้ยงหนูอย่างเดียวนะครับจะมีกระแตนปาตักก้าใช่ไหมฮะกระแตนปาตักก้าตะกระแตนปาตักก้าปลาทับทิมปลาทับทิมปลาช่อนปลาช่อนปูนาครับปูนากุ้งฝอยคือจะบอกไว้ก่อนไอ้ที่พูดมาเนี่ยเพิ่งสตาร์ทมาได้ 2-3 เดือนครับปกติทำแต่สวนอันนี้กำลังเริ่มเนาะแล้วก็ปกติคือเขาทำสวนแล้วก็คือปลูกต้นไม้จะมีต้นไม้เบญจพรรณไอ้ต้นไม้รวมพันธุ์ผลไม้ยักษ์รวมพันธุ์ผลไม้ยักษ์เนาะไม่ว่ามะม่วงนะครับมะม่วงหามะนาวโฮนะครับแล้วก็มีหลากหลายเนาะถ้าใครสนใจนะครับก็สอบถามพี่เขาได้นะครับเนาะเข้าไปหน้าเพจเข้าไปหน้าเพจเลยสวนลุงสอนสวนลุงสอนนะครับน้องนอแบบสอนหนังสือสอนหนังสือนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาชมฟาร์มนะครับบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยผมก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้มีคาเฟ่ด้วยมีคาเฟ่ด้วยนี้ก็อยากให้ลูกค้ามาแล้วได้หลากหลายครับอันนี้ผมรับรองว่ามาแล้วเยอะมากครับจุดชมวิวพักผ่อนทำน้ำตกมีเกาะม่านน้ำครับผมอีกหน่อยอาจจะมีหนูนาย่างหนูนาย่างเสริมนะครับผมแล้วก็จะอาจจะมีกุ้งฝอยกุ้งเต้นนะครับคือเกินไว้พี่ดู YouTube หลายพี่เนาะทีนี้หนุ่มอยู่จังหวัดเดียวกับพี่แล้วก็ดูแล้วค่อนข้างน่าเชื่อถือครับวันนี้ก็เลยไปที่สวนของหนุ่มพอไปดูแล้วตอนแรกกะว่าจะสตาร์ทสัก10ชุดครับเนี่ยก็ดูสภาพยังไม่เรียบร้อยเลยฝายังไม่ครบครับฝายังไม่ครบเอามาเกินที่ทำไว้พี่ก็เลยสั่งมา15ชุดนะครับเนาะก็เลยทดลองก่อนนะครับเนาะแล้วก็อาจจะหาที่อื่นมาไขว้ด้วยนะครับไขว้สายเนาะมันอาจจะดีกว่าป้องกันเลือดชิดครับผมป้องกันเลือดชิดนะครับวันนี้ก็ได้ดูบรรยากาศเนาะเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมนะครับหรือ FC ผู้เลี้ยงหนูนานะครับหรือท่านใดที่สนใจนะครับเนาะอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานไม่ว่าเรื่องต้นไม้การเลี้ยงอะไรหรืออยากเข้ามาเห็นด้วยกับตานะครับที่นี่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีรบกวนพี่มีเบอร์ติดต่อนะฮะ081 888 888 6245 45นะครับก็สามารถก่อนจะเข้ามาก็โทรมาล่วงหน้าก่อนครับว่าพี่เขาอยู่เปล่าอะไรเปล่าแต่ปักหมุดไว้ใน Google นะครับพิมพ์สวนลุงสอนก็เด้งเลยครับถ้าติดถนนครับมาง่ายโอเคอยู่ติดถนนเลยเพราะว่าหนุ่มมาก็สะดวกใช่ไหมสะดวกเลยแล้วครับเข้ามาถึงปุ๊บรู้เลยนะครับเนาะก็มีป้ายตัวใหญ่อยู่หน้าร้านเลยนะครับเนาะก็วันนี้ก็ฝากผู้ติดตามนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับฝากกดติดตามด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับผมกับพี่กับหนูนาพยาฟาร์มนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ